บอกเลยว่านี่คือ EP สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับค่ะเพราะเรายังมี Take Guy Out Reality ให้บรรดาคู่เดทได้ไปใช้ชีวิตกันจริงๆค่ะเกมจบบนนี้แต่ต่อจากนี้ที่จะเห็นอีกหลาย EP นี้ชีวิตจริงเอาละต้อนรับหนุ่มโสดคนใหม่ก่อนอยู่กับเราแล้วครับมังกรเป็นคนสุดท้ายของซีซั่นแบบนี้ใครดีใครได้แย่งผู้ชายคนต่อไปมาไดบรรยากาศของ30หนุ่มโสดทั้งส้มทั้งองุ่นน่ากินมากครับเออน่ากินทั้งคู่แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมฟุกทัชเศษกมลสิทธิ์วรกุลนะครับขี้เล่นคุยได้แต่ไม่ง่ายนะครับเน่โอ้ดีดีมีอะไรท้าทายเพราะนั้นชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟโอ้โหจะกลับไปพร้อมกับความโสดอย่างนี้โอ้คุณเป็นคนเดียวที่ดับไฟทำไมล่ะครับก็คือพอดีว่าอู่กับฟุกเป็นเพื่อนกันครับก็เลยเพื่อนไม่กินกันเองดับไฟดีกว่าใช่ครับโอ้โหติ๊กเกอร์คุณต้องได้ใครกลับบ้านนะวันนี้บอกเลยต้องได้แน่นะได้แน่นอนครับดาวก็คือดาวนะยังไงเราคือเหมาะสมกันที่สุดแล้วดาวก็คือดาวดาวพระศุกร์ไงดาวพระศุกร์ไงสวยไปอีกเจ้าครับคุณต้องได้ใครไปสักคนน่ะโอ้น้ามันช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วครับช่วงบั้นปลายชีวิตเจ้าคุณน่าสงสารมากเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นบัตรผู้ป่วยอนาถาดีกว่าเพราะบัตรทองให้เจ้าเถอะคุณเปิดไฟเอาไว้ผมไม่รู้นะครับว่าพี่จะปิดไฟผมหรือเปล่านะครับแต่พี่ผมขอบอกไว้ว่าอู้เดี๋ยวนะไฟดวงเนี้ยพี่นะคนอย่างคุณไม่ควรเรียกใครพี่หรอกเอาเชื่อไหมเจอข้างนอกนะผมยังต้องไหว้มันเลยผมขอบอกฟุกว่าไฟดวงเนี้ยครับผมขอเปิดเป็นกำลังใจให้ฟุกนะครับผมจะเปิดไฟรอนะครับลุงกลับบ้านไปเล่นตุ๊กตากระดาษไปดูนะไฟตรงนี้จะเป็นแสงสว่างให้เขาครับโอ้โหปิดเขาก็ไม่ถือนะตองเดี๋ยวนะไอ้ตองเดินเสลดรอเลยเป็นไงคนนี้ดีครับดีนะตัวเล็กอีกแล้วน่ารักนี่คุยกับเขาหน่อยสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือตองครับครับชื่อฟุกครับ092ครับเออครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วให้เบอร์ไปเลยดับไฟเป็น1คนหรือ29คนทำความรู้จักผู้ชมคนนี้ให้มากขึ้นและดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมเลยค่ะสวัสดีครับฟุกทัชเศษกมลสิทธิ์วรกุลนะครับผมปัจจุบันอายุ33ปีทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามครับมีสิ่งหนึ่งเลยที่อยากให้ทุกคนรู้ก่อนที่จะเป็นแฟนผมก็คือผมชอบวาดรูปมากเลยครับที่เริ่มมาวาดรูปได้นะครับก็คือเป็นเหมือนพรสวรรค์ตอนสมัยเด็กๆเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราชอบทางด้านนี้วาดได้นะครับก็วาดรูปให้เพื่อนวาดขายคือบางคนวาดไม่เก่งเนาะก็จะจ้างเพื่อไปส่งอาจารย์ต่วยเหมือนกันหมดเลยทั้งห้องต่วยเหมือนกันหมดเลยทั้งห้องบางทีเราเครียดจากงานเราก็จะใช้ตรงส่วนนี้เหมือนระบายลงไปเพื่อผ่อนคลายกับมันเพราะมันเป็นอะไรที่เรา
คุ้นเคยแล้วก็ทำได้ง่ายๆแล้วเป็นอะไรที่เราบังคับได้แล้วโฟกัสได้กับทักษะเนี้ยมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยทำให้เราผ่อนคลายกับมันได้งานส่วนใหญ่ที่เราวาดใช่ไหมครับก็จะเป็นรูปบุคคลรูปการ์ตูนหรือรูปวิวอะไรเงี้ยถ้าแฟนให้เลือกวาดภาพเหรอครับเลิกกับแฟนดีกว่าไหมเลิกกับแฟนดีกว่าไหมก็เคยวาดรูปแฟนนะครับไม่เคยตั้งใจเอามาเป็นแบบแต่เคยแค่แบบบังเอิญคือตอนนั้นแค่อยากจับกระดาษปากกามาก็วาดตอนเขาหลับก็เป็นอีกหนึ่งภาพหนึ่งความทรงจำฝากถึงหนุ่มๆทั้ง30คนนะครับวาดรูปยังต้องใช้ดินสอแต่ต้องใช้อะไรเนาะถึงจะได้เป็นแฟนคุณอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับอุ๊ยไม่มีใครดับเลยอ่ะไม่มีเลยฮะคุณชอบวาดรูปครับแล้วก็วาดรูปแฟนด้วยก็วาดได้ครับแล้วรูปล่าสุดที่วาดนะครับคุณวาดรูปใครครับก็ล่าสุดก็จะเป็นรูปที่มาออกในรายการเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้อ๋อไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีมาให้ดูมาเลยครับอุ้ยโอเคไปมึงไปไม่ใช่ไนี่คุณวาดรูปใครฮะอันนี้เป็นประมาณเหมือนคนในฝันนะครับครับผมคือผู้ชายในฝันของคุณอยากให้หน้าเป็นอย่างนี้เหรอครับเฮ้ยไหนทุกคนลองอยู่ในโพสต์นี่หน่อยดิฮะทุกคนลองคอมโพสท่าแบบนี้มาแล้วก็หันอย่างนี้เหรอโอ้เป๊ะเฮ้ยจูนหนูอยากการซีนสิลูกหนูอยากการซีนไม่เหมือนแม้กระทั่งผมก็ไม่เหมือนแล้วทูบไม่เหมือนตั้งแต่ฟันแล้วทูบอ้าวก็คล้ายๆนะอ้าวนี่โต้งดูทางโต้งฮะดูข้างๆโต้งนี่ฮะโต้งข้างๆมึงอะนี่ดูตัดต้องดูแบบโพสท่าดูเราก็เอากับเขาด้วยเหรอจีต้าเก็บเหนียงก่อนลูกเอ้ยเหนียงเราตรงนี้จินตนาการผู้ชายที่คุณชอบประมาณนี้ใช่ครับจริงๆคือจะชอบคนที่สูงพอๆกันประมาณว่าเราชอบแบบนี้แต่ว่าไม่สูงเท่าก็ได้ครับเพราะไม่เคยเจอมีแฟนสูงเท่ากันเลยสักคนเอกคุณเห็นผู้ชายในจินตนาการของเขาแล้วเนี่ยคุณว่ามีความคล้ายคุณไหมฮะเอกก็ได้นะก็มีความคล้ายบ้างครับแต่ว่าผมชอบพี่เขามากเพราะว่าเขาสูงกว่าผมแล้วก็สามารถปกป้องเราได้อะไรประมาณนี้ครับดูปกป้องเราได้ปกป้องตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยอาหารก็คล้ายอาหารลองซิอาหารหันมาอีกนิดนึงเฮ้ยเหมือนมากเหมือนเลยนี่ไอ้จูนน้าต้องเหมือนนะเดี๋ยวให้500ไอ้จูนอันนี้จูนหันไปหันดังไปเหมือนนะเฮ้ยจูนคล้ายโต้งนี่อาจจะไม่เหมือนแต่ถ้าจะหาสูงกว่าก็มีแต่โต้งนี่แหละโอ้โหเจ้าคุณว่าเหมือนรูปนี่เหมือนคุณไหมเหมือนพี่เจ้าเอาอะไรมาเหมือนพี่เจ้าเดี๋ยวนะละลายยาหอมมาให้เจ้าสักจิบเหมือนมากดูยังไงเหมือนโอ้โหเข้าตัวเองเหมือนไม่เหมือนไม่สนคุณก็ไม่ดับไฟไม่ดับครับเพราะว่าเปิดไฟเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับใครกับฟุกครับนี่พ่อดูนี่ปิงได้ไหมปิงให้ปิงถ้าไม่เสร็จผมก็เหมือนคล้ายอยู่ขอบคุณคนข้างก่อนบอกให้กูขลับดับไฟนั่นแหละคืออะไรดับสีดับอะถ้าติ๊กไม่ตัดผมติ๊กเหมือนในรูปเลยจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราดูนะอ่ะสูงกว่านี่ได้ติ๊กติ๊กเท่าคนไหนแต่จมูกไม่เหมือนจมูกก็แหลมเหมือนในรูปก็ได้เธออย่าเอาจมูกที่แบบว่าไม่ธรรมชาติมาสู้กรอบหน้าเหมือนกันได้โอ้ยเดี๋ยวเราไปทำแฟกเยอะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะขอน้ำร้อนหน่อยสองคนเนี่ยพอถึง EP สุดท้ายจากรักๆกันไม่ตีกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาพูดว่าสะใจที่ทำโอ้โหผมรับไม่ได้เลยผมเจอคนประเภทนี้เยอะมากมันไม่มีวันจบอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกย์กับคำที่ว่ายืนหนึ่งหมายถึงที่หนึ่งตัวท็อปสวยสุดอารมณ์เบอร์ตองยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายืนเรียงอยู่กับเพื่อนๆก็บอกเพื่อนไปเลยว่าฉันนี่แหละยืนหนึ่ง